ี่ยเราก็มองว่า GDP เนี่ยจะเป็นจุดที่โตเหนือความคาดหมายตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาไปลายปีที่เราคาดการณ์กันว่าจะโตสัก 3.3 ถึง 3.5 แต่ถึงวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะไปถึง 4% นะครับสิ่งที่จะโตถึง 4% หลายๆท่านคงทราบนะครับเรามองขอแบ่งเป็น2ส่วนในปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก่อนนะครับคือปัจจัยภายนอกถ้าดูปัจจัยภายนอกจะอยู่ด้านบนมุม2มุมข้างบนซ้ายกับขวานะครับก็คือที่เห็นเด่นชัดมากเลยคือการส่งออกส่งออกเนี่ยโตถึง 8.5% นะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากนะครับนั่นคือปัจจัยภายนอกตัวแรกนะครับลองมาดูปัจจัยภายนอกตัวที่2ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเองว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเยอะนะฮะปีนี้เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็เติบโตอยู่ที่ 8.2% และอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายที่มีการเติบโตทุกเซกเมนต์เลยนะครับในสามเป็นที่เรามองที่เราเดินเข้ามามีอยู่3เหลี่ยมเนี่ยนะครับว่าอะไรที่จะเป็นตัวพลิกโฉมให้สินเชื่อยานยนต์ในปี2561เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเทรนด์แรกเรามองว่าเป็นเรื่องของเริ่มและจบบนดิจิตอลนะครับก็คือดิจิตอลเลนดิ้งอันนี้คือที่จะมาพลิกโฉมสินเชื่อยานยนต์ในปีหน้าเรื่องที่2ก็คือว่าเรื่องของเจาะลึกถึงใจหรือพวกเราจะคุ้นๆว่า personalization นะ personalization ก็คือว่าเราทำความคาดหวังแล้วก็มีการที่จะเริ่มใช้แพลตฟอร์มบนดิจิตอลในเรื่องของสินเชื่อยานยนต์